ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของมโหสถเมื่อวันก่อนมายับยั้งอยู่ตอนที่มโหสถจะนำทัพสัมภาระทั้งหลายเหล่านั้นที่ประกอบเพื่อในการสร้างเมืองขนทัพสัมภาระออกจากเรือทั้งหมดแล้วยังได้นำเรือไปจอดไว้ในที่มิชิดปกปิดไว้ไม่ให้คนภายนอกได้เห็นแล้วก็ได้สั่งให้คนประจำเรือว่าท่านทั้งหลายจงนำเรือนี้ไปซ่อนไว้ในที่เราสั่งแล้วก็เวลาที่นำเรือมาเมื่อไรเราสั่งเมื่อไรให้นำมาเมื่อนั้นอันนี้เป็นคำสั่งของมโหสถให้การก่อสร้างเครื่องประกอบตัวเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมีคูน้ำเห็นไหมคูที่ขุดก็มีน้ำเต็มกว้างมากแล้วก็มีคูเปลือกตมนี่หมายความว่าจากคูน้ำจะเข้ามาตีเมืองต้องว่ายน้ำมาก่อนต่อมาอีกคูหนึ่งก็มีคูเปลือกตมเดินลงไปมันจมไปแค่เอวเคลื่อนไหวเลยนี่การยุทธวิธีนะดูคนนะดูว่าเขาทำกันแบบไหนถ้าคูแห้งไอ้คำว่าคูแห้งในคูนี่แห้งแล้วไม่มีน้ำไม่มีเปลือกตมไม่มีเปลือกตมตอนเดินลึกลงมาในคูแล้วก็ตายขึ้นมานี่มันเป็นภัยสำหรับข้าศึกถ้าศึกไกลเข้ามาได้ก็ตายกันเยอะดีก็ไม่ดีก็ถมคูเต็มได้ซากศพแล้วมีกำแพงสูง18ศอก6 3 18 3วาเป็นอนุวาเสียสี่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 สิบหกโอ้โหสี่วาสองศอกแต่สูงไม่ใช่เล่นนะแล้วก็มีป้อมประตูเมืองนะป้อมมีที่ประตูเมืองแล้วก็ป้อมมีที่ซุ้มของเมืองซุ้มประตูเมืองแล้วก็พระราชนิเวศเอามีป้อมที่ประตูเมืองแล้วก็มีซุ้มประตูมีพระราชินีเวศคือสถานที่ประทับของพระราชามีโรงช้างมีสัพพกรณีและอื่นๆการก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใช้เวลาเพียง4เดือนเห็นความสามารถสมัยลูกหลานที่รักการก่อสร้างและทำงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจมันเป็นของไม่ยากอย่างหลวงปู่สร้างวัดเนี่ยท่านปู่สร้างฝั่งวัดทางตะวันตกแล้วเสริมสร้างทางตะวันออกด้วยใช้เวลาจริงๆ4ปีก็มาดูกันก็แล้วกันว่าถ้าเราทำกันจริงๆแล้วก็บางแห่งสร้างกุฏิหลังเดียว5ปีไม่เสร็จนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ตั้งใจทำจริงมีกำลังใจอ่อนการทำก็โยเยโยกเยกเพราะว่าเอาอย่างนี้แล้วกันวางแผนโกงกันดีกว่าถ้าเราทำจริงมีใจเด็ดเดี่ยวซะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างเสร็จไม่ยากแล้วงานที่ทำเนี่ยเราก็ทำให้มันราคาถูกได้ยังไงก่อสร้างของหลวงปู่มาสำรวจได้เลยว่าถ้าเขาตั้งราคารับเหมา1ล้านหลวงปู่จะสร้างเสร็จภายในราคา 500,000 บาทแล้วก็รับรองว่าของดีกว่าการรับเหมาตั้งเยอะวิธีนี้เราทำยังไงเราก็จ้างช่างเฉพาะแรงงานวัตถุก่อสร้างเราหาก็เราเองอันอย่างนี้ช่างเขาไม่กลัววัตถุหมดทั้งที่เราใช้กำลังในการต้อนรับการรับกำลังน้ำหนักอย่างเหล็กเขาใช้4เส้นเราอาจจะใช้6เส้นเหล็กเขาใช้4หุ่นเราอาจจะใช้8หุ่นก็ได้ถึงยังไงมันก็สร้างถูกกว่า ถูกกว่าที่เขารับเหมาเพราะว่าการรับเหมาเนี่ยเขาต้องคิดก่อนที่เกิดซองเปิดซองประมูลก่อนจะการจะเขียนแบบเขาก็จะต้องมีกำไรแล้วเขาก็ต้องเผื่อไว้ถ้าทำสร้างไม่เสร็จถึงค่าแรงงานเขาคิดเผื่อไว้ค่าของก็คิดกันในของเมื่อขอราคาขึ้นไปเขาต้องกันไว้หมดสำหรับของเราทำยังไงเราจ้างช่างเขาเท่าไรเราซื้อเท่าไรกำไรของเราไม่มีเพราะมันเป็นบ้านของเรา
ฉะนั้นหลวงปู่จึงสร้างอย่างแพงที่สุดเท่ากับราคา 50% ของการรับเหมาส่วนใหญ่ราคาจริงๆเป็นแค่ 40% ของราคารับเหมาเท่านั้นแล้วถามว่าทำไมจึงทำเร็วเพราะว่าวัตถุก่อสร้างของเราไม่อั้นก็เราพร้อมทุกอย่างสร้างก็ทำได้ดีเมื่อเรื่องราวอย่างนี้อย่าไปบันนามเขาเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับลูกหลานมโหสถท่านทำงานเสร็จภายในระยะ4 เดือนได้ทำการใหญ่ขนาดนี้ทำไมยังทำสำเร็จเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ขี้เกียจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คุมงานก่อสร้างต้องพูดดีไม่ได้พูดเลวถ้าที่ไหนเราไม่ชอบใจแล้วก็เรียกช่างมาปรึกษาหารือกันว่าอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมพอจะทำได้ไหมช่างเขาบอกทำได้ครับเราก็โอ้ขอบใจขอบใจนะขอบใจนั่นดีแต่ในที่สุดเวลาใครเข้ามาถามว่าต้นนี้มันดีเพราะอะไรแล้วก็บอกช่างเขาเป็นความคิดเห็นของช่างในช่างเขาแนะนำให้ทำอย่างนี้เมื่อช่างได้รับทราบคำและชมเชยแบบนั้นก็มีกำลังใจเห็นอะไรว่าไม่เหมาะไม่ควรก็ทำดีขึ้นไปอีกนี่เรื่องการพูดดีมันเป็นสีกับตัวและมีประโยชน์กับเราเล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ตามหัวข้อเรื่องท่านบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปอุตรปัญจาลนครเอานี่หมูตัวใหญ่ไปแล้ว ตอนนี้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตดีใจสินะหมู2 ตัวคือ1มโหสถ2พระเจ้าวิเทหราชเสร็จแล้วคราวนี้ตายแน่ไม่เหลือเสร็จหลงกลท่านแล้วแต่ใครล่ะจะเป็นคนเสร็จดูกันต่อไปการก่อสร้างตามแผนการของมโหสถได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมโหสถจะได้ส่งทูตไปเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหราชให้เสด็จไปได้แล้วแหมคนยันนอนฝันหวานอยากได้เมียสาวมาตั้ง4 เดือนเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความหวังที่พึงคิดหวังได้จิตใจมันก็ชุ่มชื่นไม่แห้งแล้งเมื่อเจ้าวิเทหราชได้ทรงมีกำมลชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นนะดีใจมากได้เสด็จออกจากเมืองมิถิลามหานครพร้อมบริจาตรงกับเสนาจาตุรงคเสนานี่คือกองทัพ4เราคือ1กองทัพช้าง2กองทัพม้า3กองทัพรถ4กองทัพคนเดินเท้าจำไว้นะทุกหลานที่รักท่านมโหสถได้ออกไปรับที่ฝั่งคงคาคือฝั่งแม่น้ำเมื่อขบวนเสด็จมาถึงก็นำเข้าสู่ที่นครที่ตนสร้างไว้พระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จไปยังปราสาทอันโอฬารตระการตาแม่ประทับอยู่พอสมควรเวลาเย็นก็ส่งทูตให้นำพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าวิเทหราชกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลามหานครแคว้นมิถิหะมาเพื่อถวายบังคมพระองค์ขอพระองค์ทรงพระราชขอพระองค์ทรงพระราชทานพระราชธิดาพร้อมด้วยสาวสันกำนันในให้แก่ข้าพเจ้าภายในบัดนี้เถิดโอ้โหหิวว่านานหิวตั้งใจมาเวลาเดินทางน้ำลายคนหยดแปะนะควายแก่ยันล่อยาอ่อนนี่โอ้โหแต่อย่างหลวงปู่เนี่ยหญ้าอ่อนมาให้ละกี่ร้อยกี่พันหญ้าก็ไม่ไหวแล้วลูกหลานที่รัก สู้เขาไม่ได้แล้วเห็นหน้าเขาสาวก็กลัวให้บอกจะยกลูกสาวให้หน้ากลัวจะขาดใจตายไปเลยเพราะอะไรว่าตัวเองก็ลุกไม่ไหวแต่พระเจ้าวิเทหราชท่านยังมีแรงสู้เป็นนั้นก็คุยเรื่องท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีได้สดับรับสายเข้าไปเจ้าวิเทหราชตามที่ทูตนำมาถวายแล้วทรงดีพระทัย
เขาบอกทรงปรีดาปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งคราวนี้หมูตัวใหญ่ก็มาแล้วหมูตัวเล็กมาก่อนหมูตัวใหญ่มาทีหลังเราจะล่อโอ้โหกินทั้งใส่เนื้อนอกใส่ในว่ากันให้สำเร็จยังได้ทรงดำริว่าปัจจามิตรร้ายของเราคราวนี้จะหนีจากเนื้อมือของเราไปไม่พ้นแล้วตีกลับคอยดูนักกลับของใครจะต้องใครกับใครลูกหลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าดูด้วยว่าใครจะชนะใครแล้วพูดต่อไปเราจะตัดศีรษะทั้งสองคนคือพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถแล้วก็ยันดื่มน้ำชัยบาลกินเหล้าสิในชัยบาลไอ้บานตรงนี้มันบานบอหรืออานนอนโนสะกดมันบานอะบานเบลอเมื่อชนะใหญ่ก็แล้วชัยบานโดยชนะครั้งใหญ่เนี่ยไอ้บานนี่มันใหญ่เบลอถ้าบานรอเลี้ยงสะกดไปรักษาเราจะลืมน้ำชัยนะครั้งใหญ่เอางี้ดีกว่านะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะได้เป็นจักรพรรดิปกครองโลกเวลานี้เมืองทุกเมืองก็ขึ้นกับเราหมดแล้วเหลือเมืองเดียววิธีหาเท่านั้นแล้วก็เจนี่ทรงทำสันแดงแบกการชื่นชมสมณัตต่อหน้าโทษยิ้มชื่นใจมันต้องยิ้มเถอะเมื่อชัยนะจะเข้ามาถึงนี่มันต้องยิ้มคราวนี้แน่แล้วโมเอ๋ยโมเอ๋ยเธอโดนละฉันจะกินไส้ในฉันจะกินตับกินไตกินเนื้อกินหนังกินกระดูกกินข้าวกินหมดหรือเปล่าไม่ทราบถ้ากินหมดทั้งตัวแล้วกินกับเปรี้ยวเข้าไปด้วยแต่เสร็จมันมีแรงมากเป็นนั้นว่าเธอท่านก็ทำหน้าชื่นตาบานต่อหน้าทูตแล้วก็มีพระราชทานรางวัลแก่ทูตตามสมควรคนจะขนกันเป็นการใหญ่ไอ้ของที่ฉันให้แกนี่ประเดี๋ยวฉันก็ได้กลับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สมบัติในวิเทหราชหมดเขาเป็นของฉันหมดเวลานี้แกขนทอให้สัก 3,000 แท่งมันก็เลยแปลกและพระองค์ได้ทรงได้ให้ทูตนำพระราชสารตอบของพระองค์ไปนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชในสารนั้นมีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงนามว่าวิเทหราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้เพราะพระองค์ทรงตรวจนะหาฤกษ์แม่เพื่อทำวิทยาวามงคลเถิดหมายความว่าก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยอยู่ๆก็จะยกตัวสาวให้ไปกอดเฉยๆมันไม่เหมาะหาฤกษ์ให้มันดีซะก่อนจะได้มีลูกดีๆข้าพระเจ้าพร้อมที่จะถวายพระราชธิดาถ้าพร้อมเลยสาวสันกันมันไหนให้แก่พระองค์ในบัดนี้แล้วพระเจ้าค่ะแหมสวยสวยจริงๆแหมพูดเพราะนะยิ้มคราวนี้เสร็จท่านก็คิดว่าจะหมูเอ๋ยหญ้าอ่อนนั้นไม่ได้กินแล้วอาหารอร่อยไม่ได้กินจะกินก็กินดับสำหรับพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงอ่านสารของพระเจ้าจุลนีพมทัตแล้วก็ทรงมีพระทัยใคร่จะได้พระราชธิดาปัญจาระจันทีโดยไม่ได้ชักช้ายังไม่ตายแก่โทษให้ไปทูลว่าวันนี้แหละเลิกดีแล้วขอให้ทรงพระราชธิดามาได้แม่คนจะหิวจัดนะนั่งคอยอยู่ตั้ง4เดือนคนจะตั้งท่าวาดภาพว่าถ้าเราได้คนสวยมาแล้วจะทำอะไรบ้างทำแบบไหนมันเรียกสมใจรักนี่ความจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ของแปลกถ้าลูกหลานที่รักยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือถ้าเคยแต่งงานมาแล้วก็นึกถึงความหลังเวลาที่เรากำลังรักกันในระหว่างคู่รักมันก็นั่งวาดภาพแล้วสวยสดงดงามแต่ถ้าแต่งงานเข้ามาแล้วจริงๆไอ้สิ่งที่เราคิดมันหายไปหมดมันจะมีคู่ความปลื้มใจอยู่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นในที่สุดความทุกข์ก็จะเข้ามาถึงเพราะอะไรเพราะว่าการครองเรือนเป็นของหนัก
จะต้องรับภาระทุกอย่างเอาอกเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่เฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ฝ่ายคู่ตัวผัวเมียมันเป็นพรรคพวกของทั้งสองฝ่ายด้วยเราต้องแบกน้ำหนักกำลังใจของคนทั้งสองฝ่ายนับจำนวนไม่ถ้วนที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายติโสโกปิยโตชายติพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักแล้วก็ภัยอันตรายมันก็เกิดจากความรักเมื่อในเมื่อความรักเกิดขึ้นและเมื่อความรักมาสะดุดเราก็ต้องทะเลาะกันดีไม่ดีก็ต้องหย่าร้างกันรักกันมากมีลูกมาน้ำหนักการค่าใช้จ่ายมันก็สูงแม่ภาระหนักไอ้ความสวยสดงดงามมันก็ไม่ทรงตัวเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แห้งลงไปและในสุดความที่ตั้งใจคิดว่าจะประคับประคองสิ่งที่สวยมันก็สวยไม่จริงสวยไม่นานเมื่อความทุกข์โศกมันเกิดขึ้นมาในคราวใดในคราวนั้นใจมันก็หดหู่สมเด็จพระบรมครูยังกล่าวว่าความเศร้าโศกที่ใจเกิดจากความรักนี่สำหรับพระเจ้าวิเทหราชมีภัยอันตรายจะเกิดพระองค์ก็เพราะความรักที่เป็นกลายเป็นหมูเข้าคอกถ้าหากว่ามโหสถไม่มีนะคราวนี้ตายแน่ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นจึงได้ตรัสยังได้ตรัสลงว่าเราจะส่งไปเดี๋ยวนี้ส่งให้ทูตรีบไปเชิญพระเจ้าวิเทหราชแม่แม่ทูตไปแล้วพระเจ้าจุลนีจะได้ให้สัญญาณกับพระราชาร้อยเอ็ดนครร้อยเอ็ดองค์นะพร้อมไปด้วยทหารทั้งหลายหลายแสนคนที่เตรียมไว้ก่อนแล้วก็ออกรบมันแน่เอาไม่ล่ะท่านนี่ปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายจะเกิดจากความรักพระเจ้าวิเทหราชมาเพราะความรักคราวนี้ต้องท้อพระทัยตกใจคือเสียใจไหมแทนที่ได้รับสาวกลายเป็นกองทหารและแทนที่เราจะได้รับความชื่นชมยินดีอันตรายใหญ่ยังมาถึงเห็นไหมให้ความรักเนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ที่หลวงปู่พูดอย่างนี้ไม่ต้องการให้ลูกหลานทั้งหลายไม่แต่งงานแต่ว่าจงจำไว้ว่าการแต่งงานเป็นอันตรายสำหรับชีวิตเป็นบ่อเกิดถึงความทุกข์ของชีวิตแต่ว่าไม่ขัดคอใครนะใครจะแต่งงานก็ได้ดีแต่งงานเมื่อไรพระรวยเมื่อนั้นพระได้ไปฉันกินข้าวโดยได้สตางค์ด้วยดีเมื่อพระองค์ส่งให้พระราชาทั้งร้อยเอ็ดพร้อมทหารหลายแสนคนที่เตรียมไว้ก่อนให้ออกรบแล้วทรงตรัสประทับไปว่าวันนี้พวกเราจะตัดที่สาข้าศึกทั้งสองวันพรุ่งนี้จะได้ดื่มน้ำชัยบาลเอาละสิไม่ละเขาพร้อมแล้วนะระวังนะไอ้การนี้ใครก็บอกว่าให้อะไรดีๆนะพิจารณาดูซะก่อนพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์พร้อมด้วยทหารก็พากันเคลื่อนขบวนทัพออกไปตามรับสั่งนี่เห็นไหมลูกหลานทุกท่านที่เราต้องรับสั่งจากภายนอกประเทศเข้ามาทำลายประเทศของเราแต่หากว่าเรายึดประเทศของเราได้เราก็ต้องอยู่ตามอำนาจของเขาสุดแล้วแต่เขาจะสั่งดูตัวอย่างพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกับพระราชาร้อยเอ็ดพระนครความจริงเมื่อเขายึดได้แล้วเขาเอามาเป็นทาสจะทำอะไรต้องทำตามใจที่เขาสั่งไม่ใช่ว่าเขาจะให้อะไรเรามาฟรีๆแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเราจะดีจะมีอิสรภาพดูตัวอย่างลาวกับเขมรแล้วก็ดูตัวอย่างโยนต้องอยู่ในอำนาจของผู้ให้อยู่เสมอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเมื่อไรเมื่อนั้นสลายตัวเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีเมื่อเสด็จออกจากยุทธสงคราม
เมื่อจะออกเมื่อจะเสด็จออกเพื่อทำยุทธสงครามได้ให้พระนางสลักนะพระนางสลักกเทวีราชมารดาที่เป็นแม่นะสมเด็จพระชนนีกับพระนางนันทาเทวีเอกอัครมเหสีปัญจารกุมารราชโอรสแล้วก็พระนางปัญจารกันทีพระราชธิดารวมสี่พระองค์ให้ประทับอยู่ที่ตำหนักเดียวกันพร้อมไปด้วยนางสนมทั้งหลายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จออกทำสงครามเริ่มจัดทหารล้อมพระนครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับติดต่อกันทั้งสามชั้นโอ้โหเหมาะเสร็จหมูเสร็จคราวนี้มีคนจุดคบเพลิงนับเป็นแสนแสนและดูเหมือนกับเวลากลางวันสว่างสวยไปหมดมียกทัพกลางคืนนะถ้าทูตเข้าไปตอนเย็นก็จะส่งเข้าไปก็จะส่งมามันก็ค่ำพอตอนค่ำก็ยกลูกสาวคือหอกดาบไปให้เห็นไหมล่ะจำไว้ดีลูกหลานที่รักที่เป็นสตรีใครเขาบอกว่ารักก็ต้องจงระวังถ้าเนื้อแท้ทีเดียวก็จงอย่าปล่อยกายปล่อยใจให้มากเกินไปถ้าหากว่าเขาได้ริมรถแล้วใช้ไม่มีใครเขาต้องการเราเขาถือว่าเราเป็นคนใจง่ายแต่ถ้าว่าสมัยนี้รู้สึกหนักใจอยู่นิดหนึ่งอะไรมันเป็นประเพณีไปหมดคนที่สุดความเศร้ากำสุดก็มาตกอยู่กับฝ่ายสาวเจ้าฝ่ายชายที่บ้าบ้าบอบอก็มีที่ปรากฏพลาดรักเข้าสักทีก็รู้สึกอยากจะผูกคอตายฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกันอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าชู้มาพอเรื่องนี้รู้เรื่องดีเป็นอันว่าเมื่อไฟก็สว่างคล้ายๆกับกลางวันก็เตรียมยึดเมืองเล็กๆเมืองเด็กๆสร้างใหม่ประเดี๋ยวก็แจ๋วเป็นอันว่าคำนี้เราก็มามองดูข้างด้านพระเจ้าวิเทหราชหมดท่าแล้วพระเจ้าวิเทหราชเห็นกองทัพใหญ่มานั่งกอดเข่าจ๋องเรียกมโหสถมาพ่อมโหสถจ๋าทำไงล่ะแทนที่เราจะได้ลูกสาวเราจะได้ดาบได้หอกเราทำงานได้เจ้าจ้าไหนลูกบอกมาที่ลูกจะทำยังไงสำหรับโอโหสถบัณฑิตตั้งฉันทราบว่าพระเจ้าจุลนียกกองทัพมาล้อมพระนครที่ตนสร้างไว้โดยรอบจึงเรียกทหาร300คนมาสั่งว่าแม่ถ้ามาเป็นแสนเขามาเป็นแสนนะทหารของโอโหสถเอาเรียกมาที่ได้300จะไม่ดีนะลูกหลานที่รักว่าเราคิดว่าเขาชำนาญในการรบเขามีกำลังมากกว่าคนที่มากกว่าจะชนะคนน้อยนะไม่แน่นักมันอยู่ที่กำลังใจแล้วก็ปัญญาถ้าเราคิดว่าเราจะถูกฆ่าตายเราก็ต้องใจคิดว่าอย่างน้อยเราก็ต้องแลกกันหนึ่งต่อหนึ่งเพียงเท่านี้แหละเรื่องการรบเป็นของไม่หนักแล้วก็อย่าแพ้ไม่ได้เมื่อเขาสบเรือทหาร300คนมาสั่งว่าพวกท่านจงไปตามทางอุโมงค์ไหนไม่นะลงอุโมงค์สร้างในเมืองไปขึ้นที่โน่นที่บันไดไปจับราชมารดาพระมเหสีพระราชบุตรพระราชกมณีพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีนะไปเอามาให้ได้แล้วก็กลับมาเท่าโมงนั่นพวกกองทัพเล่นนะสิถูกขโมยแล้วแล้วก็ให้อยู่ในโมงนั้นเอามาแล้วให้พักอยู่ในโมงตั้งกองรักษาไว้อย่างแข็งแรงจนกว่าเราจะกลับมาอ๋อเสร็จแล้วใครเป็นหมูใครเป็นเรียสีเสร็จจนกว่าเราจะกลับมาจึงค่อยนำออกจากโมงเมื่อสั่งแล้วทหารก็ทำตามนั้นทหารไม่รับคำสั่งของบอสของมโหสถจึงได้ประเข้าไปในอุโมงค์เปิดไม้ที่มโหสถปูลาดไว้ที่เชิงบันไดเสียท่ากันตอนนี้เค
ขึ้นไปจับคนที่รักษาเชิงเทินไอ้คนรักษาเชิงเทินมันมีไม่กี่คนเชิงบันไดเลยคือไปจับไอ้ทหารรักษาบันไดอย่างเวลานี้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเห็นตำรวจยืนปล่อยคนเดียวมีอาวุธเปล่าก็ไม่ทราบนี่มันเรื่องไม่ยากเลยขึ้นไปจับคนรักษาเชิงบันไดและคนรักษาตำหนักจับนางบำเรอนางค่อมนางแคระสาวใช้มีเยอะมีหลายแบบแล้วก็คนอื่นๆทั้งหมดมัดมือมัดเท้าเอาผ้าปิดปากไม่มีเสียงร้องแล้วก็ชวนกันกินเครื่องเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุลนีแน่เอาละสิแม่ล่อสิอิ่มเลยแล้วก็เททิ้งของที่เหลือไว้เกลื่อนกลาดกินมาเหลือก็เทซะด้วยเนี่ยไม่ให้กินต่อไปทุบทำลายภาชนะแตกเสียหายไปทั้งหมดไม่เหลือเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนประสาทเคาะประตูร้องเรียกพระนางสลากเทวีพระราชชนนีจึงเปิดประตูออกมาแต่ถามว่าพ่อคุณมาทำไมกันจ๊ะบรรดาทหารเหล่านั้นจึงเสียแส้งแกล้งกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระเจ้าวิเทหราชกับสมโหสถผู้พระราชาและทหารของเราจับข้าเสียแล้วแม่ปลอมเป็นทหารในเมืองนะคราวนี้แหละพระเจ้าจุลนีพมทัตจะได้เป็นเอกอัครมหาราชโอ้โหมหาราชผู้เลิศครองโลกจะมีการปกครองราชสมบัติในสกลชมพูทวีปทั้งหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าขณะนี้กำลังการเตรียมการดื่มชัยบาลฉลองชัยชนะด้วยพระเกียรติอันยิ่งใหญ่พระราชาจุลนีรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมารับเสด็จพระแม่เจ้าและพร้อมทั้งสี่องค์ไปดื่มน้ำชัยบาลที่ทำการรบมีซึ่งมีชัยชนะพระพุทธเจ้าค่ะแม่นี่ทูตของเขาไม่ใช่เล่นนะทหารของเขาก็เก๋โอ้โหเก่งจริงๆเก่งแล้วไม่เก่งลูกหลานที่รักฟังกันวันนี้ไม่ไหวเสียแล้วสินะไม่ใช่หลวงปู่รังเกียจแต่เกรงไกลเกรงใจท่านเจ้าหน้าที่สถานีเพราะรายการอื่นเขามีต่อท้ายวันนี้เวลาหมดไปแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานานีทุกคนและบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี